ค่ะมาอีกแล้ววันนี้มาดูพระส่องพระกันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้ได้เหรียญหลวงพ่อเกษมค่ะเขมโกได้มาใหม่เนาะอันนี้น่าจะเป็นเหรียญทองแดงค่ะน่าจะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่ากองพันลำปางเนาะปี2517ให้ดูด้านหน้าก่อนนะคะด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เห็นหน้าหลวงพ่อชัดเจนนะคะนี่ซูมไปใกล้หน่อยนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นนะคะอันนี้เป็นเหรียญที่น่าจะผ่านการใช้งานมาแล้วเนาะนี่ค่ะเหมือนทองแดงผิวไฟเลยเนาะนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่ค่ะเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีทั้งทองคำเนื้อเงินนวะแล้วก็ทองแดงแต่เหมือนที่ศึกษาข้อมูลมาก็คือจะแบบทำไม่เยอะอ่ะแต่ที่รู้ๆอยู่คือเนื้อทองแดงเนี่ยค่ะเหรียญทองแดงเนี่ยทำแค่2,000เหรียญแล้วก็โค้ดที่ตอกเข้าไปนะคะสำหรับเนื้อทองแดงอ่ะก็คือจะอยู่บนเนี้ยค่ะระหว่างเนี่ยเลข17เนี่ยเดือนเนี่ยค่ะก็จะใช้เป็นโค้ดตัวเดียวกันแต่ก็คือแต่ละเหรียญอย่างบล็อกทองคำเหรียญทองคำอย่างเงี้ยค่ะเหรียญเนื้อเงินเหรียญเนื้อนวะเนี่ยเขาจะต่อโค้ดคนละที่กันเนี่ยค่ะเนื้อก็จะปิ้นปิ้นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแบบเนี้ยอันนี้ขึ้นเหรียญเดิมๆเลยเนาะนี่สวยนะเห็นได้ข่าวว่าราคาค่อนข้างจะเล่นหากันสูงด้วยค่ะสวยมากเลยค่ะไปแล้วนะคะนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆนี่ไปแล้วนะคะ